ค่ะสวัสดีค่ะพอทำเสร็จแล้วนะคะคุณเวิร์กมีความรู้สึกไงว่าการใช้สเต็มเซลล์จากไททอยเนี่ยมาฉีดบนตำแหน่งที่มีปัญหาผมร่วงแล้วก็ผมบางค่ะโอเคค่ะไม่เจ็บเลยตอนที่เอาชิ้นเนื้อตรงนี้ไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะแต่ว่าพอตอนเข็มอาจจะมีเจ็บบ้างนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่ทำผมการโยกย้ายสเต็มเซลล์ผมจากไททอยนะคะมาฉีดในตำแหน่งที่คนไข้มีปัญหาเช่นผมบางผมร่วงหรือว่าผมเส้นไม่ใหญ่นะคะก็พอฉีดไปแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ได้ตามปกติทุกอย่างอาจจะแผลที่ไททอยเนี่ยที่หมอเย็บเนี่ยอาจจะไม่โดนน้ำประมาณ1วันนะคะพอหลังจากนั้นก็คือทำความสะอาดโดยการใช้เมตาดีนเช็ดแผลก็เพียงพอนะคะพอหลังนั้น7วันก็มาตัดไหมผลที่ได้รับนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยที่ไปกระตุ้นผมให้มีผมเนี่ยกลับมาใหม่ผมแข็งแรงและเส้นใหญ่ขึ้นเนี่ยคนไข้ไม่ต้องทายาไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะใช้ไลฟ์สไตล์ได้ตามปกติทุกอย่างเพราะว่าสเต็มเซลล์ผมมันจะทำหน้าที่ของมันเองอยู่แล้วซึ่งถ้าบางท่านเนี่ยอยากให้เห็นผลดีขึ้นอาจจะทายาหรือว่าอาจจะใช้หมวกที่ไปกระตุ้นผมนะคะที่หมอเคยบอกไปแล้วเนี่ยในคลิปก่อนเนี่ยทำแค่นั้นก็พอก็จะมีผลข้างเคียงจากการกินยาแล้วก็ผมเนี่ยโดยปกติวิธีอื่นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ผมเส้นที่บางอยู่แล้วเนี่ยเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะให้กลับมาเส้นใหญ่ได้แต่ว่าการทำวิธีนี้นะคะจะทำให้ผมที่มีอยู่เนี่ยเส้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็จะมีการงอกใหม่ขึ้นมาและในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันผมที่มีแนวโน้มจะร่วงได้การกระตุ้นชิ้นเนี้ยมันสามารถกระตุ้นเนี่ยทำให้ผมมีการสร้างเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1ปีเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องกินยาไม่ต้องใช้อะไรเสริมเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมาพบแพทย์อาจจะมาพบแพทย์เพื่อที่จะมาดูผลตอบรับว่ามีผมขึ้นไหมโดยปกติเนี่ยนะคะผมเนี่ยจะหยุดร่วงใน2เดือนคนไข้จะเห็นผลก่อนเลยผมหยุดร่วงใน2เดือนเส้นผมบางๆที่มีอยู่เนี่ยจะใหญ่แล้วก็หนาขึ้นนะคะพอ4เดือนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีผมใหม่ขึ้นและขนาดของผมใหม่ก็จะไม่ใช่ผมที่อ่อนแอก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆขึ้นนะคะเหมือนผมตอนสมัยที่เราไม่มีปัญหาเรื่องผมร่วงขนาดผมบางลงหรือว่าเส้นผมบางได้ทำให้กลับไปเป็นเหมือนสมัยสาวๆก่อนที่มีอาการของรอยโรคอีกทีนึงเลยค่ะ